ที่อัศจรรย์นี่คือการชุมนุมในรูปแบบใหม่ที่เสอ้ายนำมาจัดนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องนะครับว่าตรงนี้ณเวลาต่อไปเราไม่ทราบนะครับวันไหนท่านยังไม่ได้บอกผมว่าจะเป็นวันไหนนะครับแล้วอาจจะไม่เอาที่นี่ก็ได้นะครับครับเพราะที่นี่มันอาจจะเล็กไปครับครับครับนี่คือสิ่งที่จะให้เห็นนะครับท่านผู้ชมดูนะครับข้างบนนี้นะครับคือสิ่งที่เมื่อวันที่28นั้นคนเยอะขนาดไหนแต่วันนี้เนี่ยนะครับเราเสียอ้ายพามาดูเยี่ยมชมบ้านบรรยากาศต่างๆนะครับที่ได้มีการชุมนุมกันในวันนั้นจึงให้ท่านผู้ชมเห็นบางสื่อออกมาบางโพสใน Facebook แต่ละที่ออกมาเนี่ยให้เห็นว่ามีคนหลอมแหลมหรือสนามม้าเป็นแบบนี้อัศจรรย์วันนี้ผมช่อง13รายการบ้านเกิดเมืองนอนพามาให้เห็นชัดเจนครับเพื่อให้ไปเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าของจริงเป็นอย่างไรนะครับท่านครับผมสอบถามท่านนิดนึงว่าครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยท่านมีแนวความคิดที่จะระดมคนพี่น้องทั่วประเทศอีกเหมือนเดิมในองค์กรที่ไม่ต่ำกว่า20กว่าองค์กรเนี่ยนะครับครับครับคาดว่ารวมทั้งประชาชนที่รักชาติเลยนะครับประชาชนที่รักชาติเทิดทูนพระมหากษัตริย์ที่ทนไม่ไหวกับรัฐบาลนี้ให้ออกมาครับมากันมากมายเลยที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างที่ผมเรียนไปกับพี่น้องประชาชนแต่ยังไม่รู้อาจจะเป็นที่นี่หรือไม่ถูกต้องเพราะที่นี่อาจจะไม่พออาจจะแค่ไปซะด้วยครับครับปกติแล้วบนอัศจรรย์ทั้งหมดนี่นะครับประมาณ20,000-25,000ครับประมาณ25,000เต็มเลยนะเต็มครับทั้งชั้นบนชั้นล่างกล้องลองแผนไปดูครับว่าที่ผมพูดเนี่ยมันชัดไหมครับนี่คือบนอัศจรรย์ที่ตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับนี่คืออัศจรรย์สนามม้านางเลิ้งที่บรรจุเต็มคนเนี่ยจะมาอยู่ที่25,000นะครับเราไม่รวมคนข้างล่างอีกนะครับครับที่อยู่ชั้นล่างเลยที่ทำครัวรับทานอาหารอยู่อีกหลายพันเป็นหมื่นนะครับแล้วเดินไปเดินมาอีกครับซึ่งวันนั้นเนี่ยเราประเมินได้แน่ๆเลยนะครับก็คือประมาณ40,000คนเนี่ยแน่นอนเลยก็ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเพราะว่านี่25,000แล้วเพราะว่านี่มันเต็มอัศจรรย์เลยครับแล้วมีเข้ามีออกอีกซึ่งกำหนดการวันนั้นเนี่ยกำหนดการต่างๆมันยังไม่ชัดไงครับว่าช่วงช้าเป็นอะไรคนก็เลยเข้าออกครับแต่เราได้ประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วแต่ว่าเราทำตามแผนไม่ได้คือเราจะเลิกประมาณ 17:30 อะไรเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้ค่ำแต่วันนั้นเราก็เลิก18กว่าครับก็เกินไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับเกือบชั่วโมงครับแต่มาประชุมคราวนี้ท่านคิดว่ามันจะยืดยาวไหมครับยืดยาวอย่างไรก็ไม่เกินวันครึ่งไม่เกินวันครึ่งครับหรืออย่างดีก็เอา2วันอ่ะแต่ไม่ใช่2วัน2คืนนะครับคือเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับมีอาหารการกินมีอะไรมาพร้อมมาพี่น้องก็หิ้วอาหารกันมาแชร์กันมีคนเอามาให้ก็มีนะครับครับมีจุดรับบริจาคครับมีจุดรับบริจาคมีจุดรับอาหารน้ำก็มีคนเอามาให้นะครับครับเพราะฉะนั้นการชุมนุมครั้งต่อไปเนี่ยถ้ามีพี่น้องมาเยอะเนี่ยโอกาสจะยืดเยื้อมีไหมครับก็ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ทำตามที่เราขอร้องนะครับคำที่ขอร้องที่ต้องการก็คือให้ออกไปเชิญให้รัฐบาลออกไปครับครับตอนนี้เหตุผลในการที่จะให้รัฐบาลออกที่ถือว่ารุนแรงอะครับก็สามข้อที่เราว่ามาก็คือจับจ้วงครับนะครับทุจริตคอร์รัปชันครับนะครับไม่มีเป็นนอมินีของทักษิณก็คือไม่ใช่รัฐบาลและไม่มีธรรมาภิบาลครับไม่ใช่เหรอคือทักษิณนี่ดูถูกคนไทยมากคือใครก็ได้เป็นนายกแล้วแต่เขาสั่งอ๋อก็พูดง่ายๆว่า คนไม่มีประสบการณ์อะไรเลยก็ได้ก็แล้วแต่เขาเห็นว่าใครก็ได้ก็คือสั่งขึ้นมาเป็นนายกได้แล้วจะมีความรู้ความสามารถหรือไม่สำคัญตอนนี้เมื่อกี้นี้คุยกับท่านในเรื่องของว่าท่านบอกว่าเนื่องจากว่าจะเลือกตั้งกี่ครั้งก็แพ้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนอย่างนี้ถูกต้องแล้วเท่ากับตอนนี้ก็จะไม่ให้มีในการเลือกตั้งอีกครั้งต่อไปหรือยังไงครับในแนวความคิดก็ดูก่อนดูก่อนนี่หมายความว่าถ้ารับรัฐบาลชุดนี้ไปอ้าวละเอารัฐบาลไปแล้วก็ไม่อยากจะพูดว่าอะไรไปอะไรมานะครับเขาก็ต้องมีคำถามท่านแล้วต้องการยังไงผมอยากให้การเมืองหยุดสักพักหนึ่งการเมืองระบบไทยๆที่นิ่งก่อนเอาเงินใช้เงินซื้อเสียงแล้วกลับเข้ามามีอำนาจแล้วก็หาเงินแล้วก็เอาไปซื้อเสียงเลือกตั้งอีกก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยพูดง่ายๆว่าให้การเมืองมันหยุดซะหน่อยถูกต้องพักปรับเรื่องปรับแผนเหมือนเราปรับบ้านเราหน่อยทีมบาสเกตบอลอ่ะทีมบาสเกตบอลว่าเอ้ยเป่านักวีดขอเวลานอก
สักสักนิดสักระยะนึงก่อนนะสักระยะนึงแต่ว่าการเมืองยังไม่ได้เลิกเล่นแต่ว่าไฮเอาท์หยุดหน่อยขอให้ท่านหยุดหยุดหันมาดูตัวเองหน่อยแล้วก็ให้มาครับพิจารณากันใหม่ครับครับว่าจะเอารูปแบบไหนที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมแล้วเดี๋ยวค่อยต่อสู้กันใหม่ครับเท่ากับว่านาทีนี้ท่านก็เท่ากับมองแล้วนะการเมืองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายอะไรก็ต้องหยุดไปด้วยสิครับผมว่าอย่างนั้นผมว่าอย่างนั้นคือถ้าท่านพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้มาทำให้การเมืองจะดันชัยขึ้นมาเป็นไม่มีเดี๋ยวถ้าเขาจะบอกว่าอ้าวอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ก็แสดงว่าเหมือนกับจะดันใครขึ้นมันจะเข้าข่ายที่พูดกันเล่นๆว่าเตะหมูเข้าปากไม่มีใช่ไหมครับไม่มียืนยันแล้วว่ายืนยันไม่มีไม่มีจุดประสงค์ขององค์การพิทักษ์สยามคือต้องการจะให้หยุดการเมืองสักให้การต่อสู้บาสเกตบอลทั้งสองคณะหรือสองคู่เนี่ยนะหรือคู่นี้หรืออะไรก็แล้วแต่หยุดก่อนหยุดเดี๋ยวหยุดพักสักหน่อยครับเพื่อปรับรูปขบวนใหม่ให้มันให้บ้านเมืองมันเดินหน้าได้หน่อยครับเอาละครับนี่เห็นไหมครับได้รับการยืนยันที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าไม่มีพักการเมืองใดอยู่ข้างหลังและในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดันพักการเมืองใดขึ้นมาด้วยท่านต้องการจุดประสงค์เดียวครับก็คือว่าทำอย่างไรให้มันหยุดการแข่งขันตรงนี้สักระยะหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันเดินไม่ได้เพราะเดินไม่ได้เนื่องจากอำนาจเงินและผู้บงการที่อยู่แดนไกลนั้นยังมีแรงที่แรงกล้าครับท่านมองอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับคือทักษิณยังมีฤทธิ์อยู่ทักษิณยังมีฤทธิ์อยู่ครับตอนนี้ถ้าเกิดอดีตนายกทักษิณเกิดกลับใจกลับมารับโทษล่ะครับได้ดีผมชอบอย่างนั้นจบเลยมากราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเลิกไอ้กระบวนการล้มเจ้าของเขาอะเลิกซะแล้วก็รับโทษทำรับโทษไปแล้วทำตัวให้ดีนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะปกครองประเทศไปนานเท่านานอะก็คือเราไม่ได้รังเกียจท่านไม่รังเกียจท่านแต่เราเห็นว่าพฤติกรรมของท่านเนี่ยไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดเจนคือกระบวนการล้มเจ้าเนี่ยทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะผมรู้ได้ยินมากับหูว่าเขาไม่ต้องการระบบกษัตริย์นะครับโอเคแล้วครับท่านผู้ชมนี่จากปากท่านพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับท่านยืนยันกล้ายืนยันครับว่าทักษิณนั้นนะครับพูดออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าพูดออกมาอย่างตรงๆเลยนะครับที่ท่านพูดแบบเมื่อกี้นี้นะครับว่า มีจุดประสงค์จะล้มเจ้าใช่ไหมครับครับนี่คือเหตุผลหลักครับที่องค์กรพิทักษ์สยามจึงจำเป็นต้องออกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายทำสบายๆให้เห็นบรรยากาศทั่วๆไปให้เห็นที่มาที่ไปจะได้ไม่ต้องมีการพูดกันว่านี่คือจุคนไม่ได้เท่าไรแล้วที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับแล้วนะครับบรรยากาศวันนั้นนอกจากคนจะอยู่ข้างหน้าข้างในแล้วนะครับข้างบนนู้นแล้วนะครับซึ่งมองไม่เห็นแล้วแล้วก็ยังข้างหน้านี่อีกครับเนี่ยเราจะให้กล้องแพนไปดูรอบๆสนามนะครับรอบๆสนามที่ท่านชี้ให้ดูเลยนะครับว่านี่มันเป็นอย่างไรและก็ในโอกาสต่อไปก็จะมีอย่างนี้อีกแต่ก็ยังไม่รู้อาที่นี่อาจจะเล็กไปถ้ามีการตอบรับที่มีมากพอครับนะครับ1 ต่อ 100 1 ต่อ 100ต้องใส่1ต่อ100ที่นี่ไม่พอครับครับครับก็คงจะชัดเจนแล้วครับท่านผู้ชมครับว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยนะครับท่านมีจิตแน่วแน่ครับก็คือว่าอยากนะครับวัตถุประสงค์นั้นคืออยากหยุดการเมืองไว้สักระยะนึงนี่คือเหตุผลหลักครับบางคนไปพูดกันบอกว่าจะมีการดันพรรคการเมืองอื่นขึ้นมาเพื่อที่ท่านมาเป็นข้างหลังไม่ใช่นะครับท่านพูดจากปากแล้วครับว่าไม่มีผมยืนยันอีกครั้งยืนยันเลยนะครับแต่ว่าเราจะพยายามหาคนดีมีวิชามาดูแลบ้านเมืองให้มันดีขึ้นนะครับก็คือเรียกเอาเสียงโหวตจากพี่น้องประชาชนจริงๆครับครับครับก็นี่แหละครับชัดเจนนะครับวันนี้นะครับรายการบ้านเกิดเมืองนอนรู้สึกว่าเราได้ข้อมูลแง่มุมต่างๆของชายคนนี้ครับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นะครับหรือเสอ้ายที่มีเพื่อนมากที่สุดแล้วก็เป็นคนพูดตรงพูดจริงทำจริงวันหน้านะครับซึ่งเราก็คงจะต้องเห็นในบทบาทของท่านในทางการนำพี่น้องประชาชนอีกแล้วครับว่าจะนำพวกเรานั้นไปสู่ในรูปแบบอย่างไรเพื่อให้ได้รัฐบาลที่ท่านคิดว่าสมบูรณ์แบบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านพูดแล้วครับว่าการเมืองควรหยุดถ้ามีรัฐบาลแบบนี้การเมืองควรหยุดนะครับไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับมีแต่โทษผมเคยพูดหลายครั้งหลายที่ว่าท่านลองยกตัวอย่างนักการเมืองสักท่านที่ว่าที่ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองที่เห็นได้ชัดครับเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ท่านพูดอย่าลืมนะครับว่าแม้แต่คุณวีระคุณราตรีถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยนะครับ
ต่างชาติอเมริกาเนี่ยถ้าคนเขาตายในที่ต่างประเทศเขาต้องไปเอาศพกลับมาเลยนะครับแต่นี่บ้านเรารัฐบาลก็ยังนิ่งเฉยนะครับครับขนาดคนยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับหรือจะปล่อยให้ตายก่อนนะครับนี่คือชายชาติทหารท่านหนึ่งนะครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไหมครับว่าท่านกำลังทำอะไรและจะอยากบอกอย่างไรกับพี่น้องครับก็เหมือนเดิมนะครับคำพูดที่ผมพูดไปแล้วนี่ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับว่ารัฐบาลนี้ชั่วร้ายใน3เรื่องที่กล่าวไปแล้วนะครับและยืนยันว่าที่ผมเรียนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมในวันที่28ให้ท่านกลับไปแล้วไปเอาพี่น้องพ่อแม่ท่านมาอีก1คนต่อ100คนนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเราจะเจอกันนะครับในเร็วนี้ครับแล้วจะแจ้งเตือนไปครับครับก็เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าท่านยืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้ผลักดันให้พรรคการเมืองใดขึ้นมานะครับโดยท่านอยู่ข้างหลังไม่ใช่นะครับและก็ไม่ต้องการให้การเมืองตอนนี้ท่านเห็นแล้วครับว่าวัตถุประสงค์เดียวคือหยุดการเมืองซะก่อนนะครับนี่คือวัตถุประสงค์นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์มากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้เห็นบรรยากาศรอบด้านในสไตล์แบบสบายๆกับเสอ้ายพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แล้วก็ขอบคุณท่านที่ให้มาถ่ายทำในที่นี้ได้ให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนด้วยความยินดีครับนะครับโอกาสหน้าจะต้องมาขอสัมภาษณ์ท่านใหม่เพื่อที่จะหลังจากก่อนจะประชุมท่านประชุมเสร็จแล้วยังไงผมจะมาสัมภาษณ์ว่าท่านจะมีการนัดพี่น้องกันอย่างไรด้วยความยินดีนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมนุษย์สองเกษมวันและก็ท่านพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์ที่ท่านบอกว่าพร้อมแล้วขอไหนนะครับว่าวันไหนเราจะรวมกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านมากครับและเราสองท่านลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ